อยากจะ manifest ความรักให้สมปรารถนาอาจจะอยากได้คนรักในแบบที่เราต้องการเลยแต่โค้ชคะหนูขอเวอร์แค่ไหนเลยก็ได้ใช่ไหมได้เลยมีนักพูดอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละเขาเล่าเรื่องแฟนเขาให้ฟังว่าแฟนเขาก่อนที่จะเจอเขาซึ่งปัจจุบันเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยแฟนเขาก็คือผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงโสดแล้วก็อยากมีความรักคราวนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็อินทีเรียออกแบบทุกอย่างอินทีเรียถามเขาและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในห้องนอนของคุณเนี่ยคุณอยากได้เตียงใหญ่คิงไซส์ทั้งที่คุณก็อยู่คนเดียวผมแนะนำดับเบิลไซส์ก็พอเนี่ยชีบอกว่าชีเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีผู้ชายตัวใหญ่มานอนอยู่บนเตียงนี้และผู้ชายคนนั้นเขาต้องใช้คิงไซส์เท่านั้นโอ้จะมีชายร่างใหญ่ใช่มาอยู่ในห้องนี้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับผมโคจิบครับเจนี่จาบครับครับวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาทำพอดแคสต์เนาะใช่ค่ะพี่จิบเรื่องของเรื่องคือหลังๆมาพี่หลายคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมโคจิบอะค่ะพี่ๆทุกคนเนี่ยเขาสงสัยว่าเมนิเฟสในแบบของโคจิบทำยังไงแล้วมันคืออะไรแล้วทำไมในช่องของโคจิบถึงสอนว่าเราจะต้องเมนิเฟสจริงๆแล้วอะเราเริ่มสอนเรื่องเมนิเฟสมาก็ใช้คำว่าเมนิเฟสมาไม่ค่อยนานค่ะพี่จิบแต่จริงๆสอนเรื่องนี้มานานมากนะครับจริงๆคำว่าเมนิเฟสมีมานานมากในอาจารย์หลายๆคนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะในยุคนี้นะแต่คำว่าเมนิเฟสจริงๆเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันมีมานานมากมีเป็นร้อยเป็นพันปีจะนี่ค่ะพี่จิ๊บเหมือนกับสมัยก่อนที่มนุษย์เราร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพลังงานที่ยิ่งใหญ่ขออะไรแบบที่ตาเรามองไม่เห็นอ่ะค่ะแล้วถ้าลองคิดย้อนไหมฮะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนสายมูค่ะสายมูสายมูเราไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอธิษฐานจิตขอนู่นขอนี่ขอความรักขอความร่ำรวยขออะไรต่างๆนานาซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันมีมานานจนแม้กระทั่งปัจจุบันคราวนี้ในลักษณะของความเชื่อเนี่ยเขาก็เรียกว่าการขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆใช่ไหมแต่ในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นยุคแรกที่วงการวิทยาศาสตร์มานั่งศึกษาเรื่องนี้ที่เราใช้คำว่าพลังงานเนี่ยจนกระทั่งเขาไม่ได้เจอว่าสิ่งที่เราเชื่อมาเป็นหลายร้อยปีเนี่ยมันมีจริงพูดง่ายคือมันขอได้จริงจ้ะนี่ค่ะพี่จิมเออหนูรู้สึกว่าที่ผ่านมาคนอาจจะใช้คำว่าขอพรขอพระเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูบนบานศาลกล่าวบนบานศาลเก่าแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยภาษาแบบว่า new normal เขาเรียกว่า manifest เขาเรียก manifest เหมือนคนยุคใหม่เรียกคำนี้จริงๆคำนี้คนยุคใหม่ใช้กับกฎของแรงดึงดูดนะLaw of Attraction เนี่ยพาร์ทนึงของ Law of Attraction เนี่ยคือ Manifest ปัจจัยของการ Manifest ต้องมีอะไรบ้างและวิธีของการ Manifest คืออะไรจึงจะได้ผลลัพธ์แบบที่คุณต้องการงั้นหนูขอยิงคำถามเลยพี่จิ๊บได้เลยครับสมมุติวันนี้พี่ๆที่ดูอยู่อยากจะ Manifest ความรักให้สมปรารถนาโอ้ยิงเรื่องความรักเลยเหรอหนูคิดว่ามันเข้าตรงประตูละใช่อยากจะ Manifest ความรักให้สมปรารถนาอาจจะอยากได้คนรักในแบบที่เราต้องการเลยแต่โค้ชคะหนูขอเวอร์แค่ไหนเลยก็ได้ใช่ไหมได้เลยจริงๆแล้วอ่ะมันจริงๆอ่ะเหมือนทั้งนักเรียนเราแล้วคนอื่นเขาทำอยู่แล้วนะเขาไปไหนรู้ไหมไปไหนเขาไปตรงสี่แยกพระพรหมอ่ะพระแม่ลักษมีพระแม่พระแม่เออขึ้นไปชั้นอะไรจำไม่ได้วันนั้นเจนนี่พาไปไม่ไหวนะเกศรตึกเกศรการเมนิเฟสเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกเป็นสายมูใช่ไหมครับไอโทษพระแม่ใช่คราวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วไปก็บอกท่านว่าเราอยากจะได้คนนี้หรือบางคนยังไม่มีแฟนนะก็บอกอยากได้หน้าตาแบบนี้อยากได้ประเทศนี้ประเทศนี้เป็นคนเชื้อชาตินี้มีฐานะแบบนี้มีอาชีพแบบนี้ต่อเดือนเท่านี้อุ้ยเขาละเอียดขนาดนั้นเหรอแน่นอนหรอคือการไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงแล้วมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยครับแต่การไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นอ่ะจริงๆแล้วในอีกมุมนึงของการ manifest ของปัจจัยในการ manifest นะมันคือต้องมีเป้าหมายถูกต้องเราไม่สามารถไปขอแบบลูกขอความรักแต่ว่าก็ขอให้เป็นความรักแล้วกันมันไม่ได้ไงมันมีไงเมื่อก่อนนะ เวลาเราแบบเข้าวัดโดยบังเอิญเราก็จะแบบขอให้สุขภาพดีแล้วกันขอให้พ่อแม่สุขภาพดีเราสุขภาพดีอันนี้มันเหมือนกับว่ายังไม่มีเป้าหมายมากมันมันกว้างไปเนาะมันกว้างไปมันไม่มีอารมณ์เข้าร่วมคราวนี้มันก็เลยนำพามาปัจจัยที่สองปัจจัยแรกคือต้องมีเป้าหมายใช่ไหมค่ะปัจจัยที่สองเนี่ยเราจะต้องมีความอยากในเป้าหมายคราวนี้เมื่อกี้ที่เจนนี่บอกว่าพอเป้าหมายมันกว้างอ่ะแบบลองจินตนาการเล่นๆนะเจนนี่แล้วขอสุขภาพที่ดีมันไม่มีพลังขอเหมือนขอมารยาทอ่ะ
เหมือนเข้าบ้านเขาขอน้ำแก้วนึงอ่ะขอพ่อแม่เป็นเออแบบว่าเป็นมารยาทหรือว่าเป็นเทรนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วยิ่งเป้าหมายเนี่ยเรากล้าขอมากเท่าไหร่กล้าตั้งมากเท่าไหร่สังเกตตัวเองดีๆความอยากเนี่ยเลเวลของความอยากมันจะสูงเท่านั้นนะหนูว่านะมันเป็นลิงก์กับในกิจกรรมโอเพนฮาร์ทของเราใช่ที่พี่จิ๊บสอนนักเรียนในสัมมนาว่าการที่เมนิเฟสฉบับพี่จิ๊บจะต้องเมนิเฟสแบบคิงไซส์อธิบายได้ไหมพี่จิ๊บได้ครับวันในสัมมนาของเราชื่อโอเพนฮาร์ทซึ่งเราจัดมา2ครั้งเนี่ยเราครั้งที่2โดยเฉพาะนะเราทำแบบฝึกหัดในการตั้งเป้าหมายถึง4รอบ4รอบเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเนี่ยนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าถึงจุดที่เขาต้องการอยากได้จริงๆคราวนี้คำว่าคิงไซส์ที่เจนนี่พูดแปลว่าอะไรมีนักพูดอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละเขาเล่าเรื่องแฟนเขาให้ฟังว่าแฟนเขาก่อนที่จะเจอเขาซึ่งปัจจุบันเขาแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะแฟนเขาก็คือผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงโสดแล้วก็อยากมีความรักคราวนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปซื้อบ้านเขาก็ให้อาร์คิเทคออกแบบทุกอย่างอินทีเรียออกแบบทุกอย่างอินทีเรียถามเขาและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในห้องนอนของคุณเนี่ยคุณอยากได้เตียงใหญ่คิงไซส์ทั้งที่คุณก็อยู่คนเดียวผมแนะนำว่าดับเบิลไซส์ก็พอเนี่ยเอาแบบว่าเล็กๆเพราะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากชีบอกว่าชีเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีผู้ชายตัวใหญ่มานอนอยู่บนเตียงนี้และผู้ชายคนนั้นเขาต้องใช้คิงไซส์เท่านั้นจะมีชายร่างใหญ่ใช่มาอยู่ในห้องนี้ใหญ่ความหมายคือผู้หญิงคนนี้เมนิเฟสไปเรียบร้อยแล้วเพราะจริงๆผู้หญิงคนนี้เขาตัวเล็กเอออาร์คิเทคก็เลยถามว่าทำไมเตียงใหญ่ขนาดนั้นเอามาทำไมเขาบอกว่าไม่เขารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีผู้ชายร่างใหญ่ร่างใหญ่ด้วยนะร่างเล็กไม่เอานะให้มาอยู่บนเตียงนี้และเตียงนี้ต้องเป็นคิงไซส์เท่านั้นอาร์คิเทคก็เลยยอมออกแบบให้เขาจนวันนี้ครับเขาได้แต่งงานซึ่งผู้ชายคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาเป็นนักอเมริกันฟุตบอลซึ่งตัวใหญ่มากสูงเหมือนกันสูงหล่อแต่ปัจจุบันไม่ได้เล่นแล้วก็มาเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งผู้ชายคนนี้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าแฟนเขาภรรยาเขาเนี่ยได้เมนิเฟสเขาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วเขาก็ได้ไปนอนในเตียงนั้นจริงๆใช่นี่คือตัวอย่างของการตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ทีเนี้ยมันเหมือนในสัมมนาเราสมมติพี่ๆที่ดูไลฟ์นี้อยู่อยากจะฝึกเมนิเฟสเลยเนี่ยให้ตั้งไปพร้อมกับเราเลยใช่ตั้งแบบที่ว่าขอให้แฟนเป็นคนซื่อสัตย์ขอให้แฟนเป็นคนดีไม่พอเนาะพี่ไม่พอต้องขอให้แฟนมีซิกแพคหรือเปล่าอย่างไหนสูงแค่ไหนกล้ามแน่นไหมเส้นเลือดจะระเบิดออกมาหรือเปล่าใส่กางเกงยีนแล้วดูยังไงมีอาชีพแบบไหนมีอารมณ์แบบไหนจมูกโด่งจมูกบี้ได้หมดคิ้วหนาคิ้วบะคือสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราได้คิดและเห็นภาพในจุดที่เราต้องการจริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เห็นภาพในจุดที่เราต้องการจริงผมบอกเมื่อสักครู่นี้พลังความอยากมันจะปี๊ดเลยใช่พี่จิ๊บสมมติเราบอกขอให้แฟนเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักเราคนเดียวมันก็โอเคแต่ถ้าเราบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบอกว่าอะไรเงี้ยเออขอให้แฟนของหนูอาจจะเป็นแฟนคนนี้ก็ได้นะขอให้เขาเป็นหนูเหมือนที่เปดิวอลิสลาเฮ้ยมันก็แบบเดี๋ยวนะเล่นเองเฮ้ยเองเลยขอให้แฟนที่เราต้องการเนี่ยเวลาที่เราเหมือนแบบอารมณ์เสียทีไรเขาปลอบเราด้วยความใจเย็นทุกทีมันเป็นการขอที่ดีเทลอะพี่จิ๊บไม่แต่ของผมเด็ดกว่าผมขอลูกครึ่งมาทั้งชาติขอลูกครึ่งมาตอนนี้นะผมเริ่มกลายแบบหนูก็ขอว่าแฟนหนูเนี่ยนะต้องใส่สูทเท่านั้นแล้วประเทศไทยมันไม่มีผู้ชายใส่สูทเยอะนะพี่จิ๊บอันนี้ก็พูดเกินไปอันนี้ก็พูดเกินไปแต่เราสองคนเมนิเฟสกันอยู่แล้วแล้วผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่อันนี้คือในส่วนของเป้าหมายเมื่อกี้พี่จิ๊บบอกว่าปัจจัยมีหนึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนจนทำให้เรามีปัจจัยที่สองคือความอยากเอาง่ายๆเป้าหมายจะต้องเขียนแล้วตื่นเต้นจะต้องพูดแล้วตัวเองเนื้อเต้นถ้าไม่ใช่ให้ปรับไปเรื่อยๆจริงไอ้ตัวตื่นเต้นในหัวใจเราเนี่ยมันเป็นตัววัดที่ดีมากๆนะครับตราบใดที่เป้าหมายไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแบบอุ้ยฟังแล้วแบบคือแบบเวลาเป้าหมายที่เวิร์กเนี่ยมันต้องฟังแล้วอุ้ยโอ้ยได้อย่างนี้แหละจริงเหรออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป้าหมายทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแปลว่าคุณมาถูกทางแต่ถ้าเป้าหมายทำแล้วก็ดีอ่ะก็โอเคอ่ะมันก็น่าจะเป็นแป๊บเดียวเลยเนี่ยถ้าเอเนจีแบบเงี้ยก็โอเคจิว่าไม่รอดใช่ก็ในการสัมมนาเราค่ะตอนช่วงเขียนเป้าหมายครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยพี่ๆทุกคนเหมือนนั่งเขียนด้วยความโค้ชให้ทำก็ทำแต่พอครั้งที่4ทุกคนแบบโอ้โหน้ำตาไหลดีใจเต้นสนุกกันไปหมดเลยที่มหัศจรรย์เดี๋ยวแชร์ทุกท่านฟังด้วยไอ้วันที่เราทำสัมมนาชื่อ Open Heart นะครับเรามีเลือกคนขึ้นมาเล่าเป้าหมายให้คนที่นั่งอยู่เนี่ยได้ฟังด้วยคนนั่งอยู่ร้อยกว่าคนนะเป้าหมายเขาเนี่ยก็เป็นเป้าหมายส่วนตัวอยากจะเป็นภรรยาที่ดีอยากจะดังระดับแบบโลกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันน่าประหลาดคือคนที่นั่งด
ูอยู่ร้องไห้ร้องไห้กันหมดเหมือนกับราวกับว่าเป้าหมายที่เขาประกาศมันมีพลังอะไรลึกลับอยู่แล้วพอพูดออกไปอ่ะผมอ่ะเป็นเหมือนกับพิธีกรแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยมองคนที่นั่งฟังน้ำตาไหลเว้ยทุกคนเหมือนลิงได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆอ่ะถูกต้องเขาเนี่ยความสำคัญของเป้าหมายที่มีพลังมีพลังคือฟังแล้วตื่นเต้นแล้วพลังความอยากเราสูงนี่2ปัจจัยเนี่ยสำคัญมากเอาจริงๆนะพี่จิ๊บแค่2ปัจจัยเนี้ยยังไม่ต้องทำมันอื่นแล้วเผื่อได้แล้วคิดว่าได้แล้วคิดว่าได้แล้วจริงๆนะจะไปถึงจุดนั้นหนูอยากอันเนี้ยถามสำหรับบิกินเนอร์จริงๆเลยควรที่จะเขียนควรที่จะนั่งสมาธิทุกวันควรที่จะนึกถึงทุกเช้าหรือควรที่จะทำยังไงในการรีพีทเป้าหมายของเราสำหรับ beginner คำตอบคือควรครับควรทำอะไรบ้างควรทั้งเขียนทั้งนั่งสมาธิหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าให้อ่านสิ่งที่เราต้องการตอนช่วงเช้าช่วงที่สติเรายังไม่ครบถามว่าทำไมเพราะสมองในช่วงนั้นอ่ะมันไม่มีตัวตั้งเวลาเราพูดอะไรเราอ่านอะไรตอนที่เราแบบคุณนึกฟิลนะเพิ่งลุกจากเตียงแล้วเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วมองกระจกเตรียมที่จะบีบยาสีฟันช่วงนั้นอ่ะดีช่วงนั้นอ่ะมันไม่มีตัวต้านขึ้นมันขึ้นอะไรใช่อะไรนะมันขึ้นเทต้าเทต้าเทต้าลูกนั่นแหละเทต้าอัลฟาสองคลื่นเนี้ยซึ่งบอกเป็นความรู้เฉยๆนะฮะเราคงจะไม่ต้องเอาเครื่องวัดสมองมานั่งวัดแล้วว่าคลื่นนี้เราจะพูดกับตัวเองแต่ว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดีสุดเพราะว่าเวลาคลื่นสมองไปที่เบต้าซึ่งเป็นคลื่นที่สูงกว่าอัลฟาอัลฟาเนี่ยคลื่นนั้นอ่ะมันจะเป็นคลื่นที่แบบมีเหตุผลไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะตั้งเป้าหมายทุกอย่างมาจากแฟนเราอะคนที่คบอยู่เนี่ยเขาเป็นคนแบบเนี้ยจะมาบอกให้เป็นเหมือนณเดชน์มันจะเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือเหตุผลบางคนมีเหตุผลแบบเราไม่สวยเราไม่เก่งเราไม่ได้เรียนจบสูงเราอะไรพวกเนี้ยไอเนี้ยคือสมองของเหตุและผลซึ่งไม่เวิร์กสำหรับการเมนิเฟสเด็ดขาดเพราะฉะนั้นถามว่าบิ๊กเนอร์ควรเขียนไม่ควรอีกจุดนึงนะฮะนอกจากที่จะอ่านให้ตัวเองฟังหรือบิ้วตัวเองในตอนเช้าเดี๋ยวก่อนจะข้ามไปการบิ้วตัวเองในตอนเช้าสามารถเป็นการนั่งสมาธิก็ได้ปกติที่ผมทำคือผมอะยังไม่ลุกจากเตียงนะฮะ รู้ตัวปุ๊บนั่งขึ้นบนเตียงเจนี่จะรู้ผมจะขยับหมอนแล้วก็นั่งแล้วก็เปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกานาฬิกาปลุกว่าสมมุติวันนี้เราจะนั่ง15นาทีแล้วก็แค่ตั้งไว้แล้วตอนนั่งเนี่ยครับสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองในความคิดตอนนั่งเนี่ยคือผมพูดในสิ่งที่ผมอยากได้ผมพูดเริ่มตั้งแต่วันนี้จะทำอะไรทำแล้วอยากได้อะไรอยากได้ขนาดไหนแล้ววนไปอยู่แค่นี้จนนาฬิกาปลุกเริ่มปุ๊บผมก็ลุกออกจากเตียงแล้วก็เข้าไปทำกิจวัตรประจำวันคราวนี้ถามว่าบิกินเนอร์ทำไมควรเขียนเพราะเวลาคุณเขียนน่ะคุณจะฟีลเสร็จไม่พอนะเจนี่คุณอาจจะอยากได้มากกว่านั้นเราทุกวันเราอาจจะเพิ่มสิ่งที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปคราวนี้เราจะได้เห็นว่าจากจุด A เราเพิ่มเป็น B เป็น C เป็น D เนี่ยเพื่อที่แบบยิ่งเพิ่มเท่าไหร่แล้วถ้าขนมันลุกเท่าไหร่อันนี้มาถูกทางไม่ใช่ขนลุกแบบปวดท้องเสียนะฮะแต่ว่าหมายถึงขนลุกแบบตื่นเต้นกับเป้าหมายพี่จิ๊บอ่ะพอพี่ที่ฟังมาถึงจุดนี้แล้วอยากบอกว่าเดี๋ยวพอจบคลิปเนี่ยแอดไลน์เราเข้ามาที่แอดโคจิ๊บได้เลยนะคะแอดมินของเรานะคะจะเตรียม PDF ไฟล์สำหรับการเขียนเป้าหมายแล้วก็สิ่งที่จะเอาไปใช้ในการเมนิเฟสให้ฟรีเนาะใครที่สนใจอยากจะเริ่มฝึกเมนิเฟสเนี่ยทักแอดมินเรามาแล้วบอกว่าขอไฟล์เมนิเฟสโตฟรีเดี๋ยวแอดมินจะส่งให้ฟรีทุกท่านเลยใช่ใช่จริงๆมันเป็นไฟล์ที่เราแจกให้กับนักเรียนโอเพนฮาร์ทแต่วันนี้หลายๆคนสงสัยหรือแม้กระทั่งนักเรียนโอเพนฮาร์ทหลายคนก็ยังมีคำถามเนอะเอาไปเลยนะครับคราวนี้ปัจจัย1อะไรเจนนี่ทวนเป้าหมายปัจจัยที่2ความตื่นเต้นความอยากความอยากปัจจัยสุดที่3แล้วกันไม่ใช่สุดท้ายปัจจัยที่3อันนี้สำคัญมากคือคุณต้องห้ามรู้ว่าสิ่งนี้จะมาได้อย่างไรโอ้ข้อนี้สมมติลองเนี่ยผมคุยกับเจนนี่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะทำคลิปเนี่ยลองคิดเล่นๆนะฮะสมมติว่าเราอยากได้สิ่งนี้แต่เรารู้ว่าเรามีเงินในบัญชีเพียงพอเนี่ยคำถามพลังคุณความอยากคุณเยอะไหมมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเราก็อาจจะเดี๋ยวรอวันไหนว่างค่อยไปซื้อก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสามารถซื้อได้แต่ถ้าสมมติเราอยากได้แต่เรารู้ว่าตอนนี้เรานึกไม่ออกเลยว่ามันจะมาได้ยังไงนั่นแหละฮะคือเป้าหมายที่ถูกต้องนั่นแหละอีกประเด็นนึงที่ซึ่งแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วห้ามรู้เด็ดขาดว่าจะมาได้อย่างไรเพราะการ manifest ไม่ใช่การที่เราขอตัวเองให้ทำแต่การ manifest คือการที่เราขอพลังอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเราใหญ่กว่าชีวิตเราขนลุกเนี่ยแล้วเราไปก็ขนลุกไปท้องเสียป่ะลูกหรือไม่ใช่ยิ่งเหมือนกับเรากำลังขอพลังงานอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเราใช่ครับอาการขนลุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้วัดอะไรได้นะมันเหมือนกับสิ่งที่เราต้องการหรือเป้าหมายเรามาถูกทางแล้วผมเชื่อว่าอาการขนลุกอีกจุดนึงแปลว่ามันเป็นอาการของการที่เราเริ่มส่งสัญญาณ
ไปสู่สนามพลังงานใหญ่คนไทยเราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยเราเรียกว่าสวงสวรรค์ฝรั่งเรียกว่าควอนตัมฟิลด์บางจุดเรียกว่าพระเจ้าบางที่เรียกว่ายูนิเวอร์สได้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้คือใหญ่กว่ามนุษย์ถูกต้องคราวนี้อันที่3เนี่ยนะอันที่3อย่างที่ผมบอกคือเราต้องไม่รู้ว่าจะได้ยังไงอย่าหาวิธีที่จะได้มันใช่คราวนี้ขอบคุณมากเพราะอันสุดท้ายที่จะต้องเตือนอันนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยในการ manifest แต่เป็นข้อห้ามหลักของการ manifest คือห้ามคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่ว่าจะมาแบบไหนไม่ว่าใครจะเอามาห้ามเด็ดขาดถามว่าทำไมพี่จิ๊บเวลาที่เรา manifest แล้วเราตั้งเวลาคำถามความอยากลดไหมเออมันจะเริ่มเข้ากฎของโลกมนุษย์อีกแล้วมันกลัวมันจะเริ่มแบบอุ๊ยแล้วมันจะเป็นไปได้หรอความกลัวจะเกิดขึ้นเลยสมมติว่าเจนี่บอกเราอยากจะได้นี่ภายใน3เดือนเอาละ3เดือนเหลืออีก90วันเองว่ะแล้วก็นับไปยังไม่ได้ 80, ยังไม่มีวี่แวว89 87 86 85ความกลัวมันเข้ามาคืบคลานทำให้ความอยากเราลดลงความอยากคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นพลังงานที่สามารถส่งตรงออกไปข้างนอกได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดคือห้ามคาดหวังแต่ให้อยากเก็บความอยากของคุณไว้แล้วหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยแล้วความอยากมันจะอยู่ได้ไงเป้าหมายคุณเร้าใจพอหรือเปล่ามันย้ำๆนึกถึงมันย้ำๆเอาให้เรารู้สึกว่าแบบเออนึกทีไรมันเป็นไปได้แล้วหนูรู้สึกว่าพี่จิ๊บหนูอยากให้ถามคำถามนึงพี่จิ๊บบอกว่าเออเราไม่ควรคาดหวังเนาะเราไม่ควรคิดว่าเราจะได้มันมายังไงแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกกลัวไม่ได้ได้ยังไงความกลัวแปลว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ถ้ามันเป็นของเราถ้าเป็นของเราเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นเสือชีต้ากำลังจะกินยีราฟอ่ะเราก็นั่งดูมึงกินใบไม้ไปเถอะเดี๋ยวมึงโดนกินแน่แล้วเราก็ดูช่วงไหนที่มันแบบอ่อนแอเดี๋ยวเราก็จะขยุ้มมันเพราะมันเป็นของเราenergy มันต้องเป็นแบบเนี้ยผมถึงย้ำฮะในเรื่องของเป้าหมายเพราะเป้าหมายเนี่ยถ้ามันสำคัญกับเราจริงๆนะผมรอได้ผมรอได้แต่ผมจะไม่ลดความอยากของผมเลยกันคือสิ่งที่เราเอามาสอนวันนี้ฮะมันเป็นสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วแล้วเราก็ได้กันมาเยอะนักเรียนของโค้ชจิ๊บเนี่ยพูดถึงเรื่องของการ manifest เนี่ยได้มาเยอะผมจะบอกให้ manifest ได้แม้กระทั่งหายเป็นโรคแพนิคหายเลยหายแบบวันเดียวใช่ใช่ซึ่งมันแปลกมากแล้วพอเราดูว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเราเลยเอาแพทเทิร์นเนี้ยมาแชร์ให้กับทุกคนชาวโลกไปเอาชาวไทยก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดใครมีชาวไทยอยู่ต่างประเทศก็ช่วยแชร์คลิปนี้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนสมปรารถนาเหมือนนักเรียนผมอะครับพี่จิ๊บขาทีเนี้ยหนูอยากถามนิดนึงในระหว่างคือหนูเห็นว่าในไลฟ์เนี้ยโอเคพี่จิ๊บสอนเรื่องในการที่เรา manifest คือเราจะต้องอยากได้สิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เรามีความอยากมีพลังงานเต็มตัวทีเนี้ยหนูก็เห็นในไลฟ์พี่จิ๊บก็สอนเรื่องพลังงานที่เราจะต้องควบคุมพี่จิ๊บบอกว่าพลังงานคือสิ่งที่เหมือนกันก็จะดึงดูดกันทีเนี้ยถ้าสมมติเรามีพลังงานที่ดีเราอารมณ์ดีเราเบิกบานหรือเราพลังงานสูงสิ่งเนี้ยมันเป็นอุปกรณ์ในการทำให้สิ่งที่เราเป้าหมายใหญ่ๆเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมถูกแต่ถ้าเราสมมติเราตื่นมาโอเคเราอยากละแต่เราอาจจะแบบมีพลังลบเศร้าซึมหมองโกรธสิ่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดเป้าหมายเราถูกไหมพี่จิ๊บผมอยากบอกงี้แล้วกันอยากให้ทุกคนสบายใจด้วยนะเพราะการที่เรามีพลังงานลบมันเกิดจากความคิดลบความคิดลบเกิดจากสิ่งที่มันเกิดรอบตัวการตีความของสมองประสบการณ์ของตัวเองเรื่องราวของคนอื่นทุกคนมีความคิดลบหรือพลังงานลบเป็นธรรมดาปัญหากับการ manifest มันก็แค่ทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาช้าลงเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณแบบยิ่งถ้าเราคิดแบบนี้ว่าสิ่งที่เราปรารถนามันจะแมชกับตัวเราที่มีพลังงานด้านบวกด้านเบิกบานด้านมีพลังเท่านั้นคำถามยูอยากคิดลบต่อไปหรอไม่เอาไม่อยากให้ช้าใช่มันเหมือนกับว่าพี่จิ๊บบอกว่าเราควรที่จะเชื่อว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นเราได้สิ่งนั้นอยู่แล้วอันนี้มีทริคไหมว่าคิดยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่หนูจะรู้สึกว่าหนูเก่งในการ manifest อ่ะหนูเคยอยู่ในจุดที่แล้วจะคิดว่ามันเป็นของเราได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่ของเรามันมีความคิดแบบนี้ในช่วงแรกอะไรเงี้ยคือในโลกของพลังงานมันไม่มีเนื้อหนังมังสามันไม่มีสิ่งจับต้องได้เจนนี่เข้าใจไหมมันไม่ใช่ matter ใช่มันไม่ใช่แบบสิ่งที่แบบคำว่า matter ของเจนนี่แปลว่าอะไรที่มันจับต้องได้หรือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรพวกนี้นะฮะตามเหตุและผลคราวนี้ในโลกพลังงานเนี่ยฟังผมให้ดีๆนะแล้วเอาสิ่งนี้ไปเปลี่ยน mindset ตัวเองให้หมดทุกคนเลยถ้าคุณอยากและคุณรู้สึกอยากมันเหมือนจารึกไว้ในจิตของคุณแล้วว่านั่นคือของคุณ
เพราะเราแต่ละคนอยากไม่เหมือนอยากไม่เหมือนกันทุกคนขนาดบางทียี่ห้อรถยังไม่เหมือนกันเลยทำไมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจริงๆมันเป็นของคุณแล้ววันนี้ผมเอาความลับมาบอกว่าให้เราเอาอุปสรรคทุกอย่างออกไปในเชิงของพลังงานและความคิดแล้วสิ่งนั้นมันจะเข้ามาหาคุณทันทีแต่ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าสมมติความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้เพราะความคิดลบมันเยอะฮะมันไปกลบพลังอยากของเราเยอะไงเจนนี่ก็พอกังวลปุ๊บเราก็รู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วเพราะว่ามันกังวลไงความกังวลเกิดจากอะไรคิดว่าไม่ใช่คิดว่าไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเรามีอีกขั้วหนึ่งเข้าไปผสมอ่ะมันไม่เร็วสิ่งเนี้ยอย่างที่บอกนะครับพิสูจน์มาทั้งนักเรียนทั้งเราสองคนแล้วก็ทั้งชีวิตของผมทั้งชีวิตหลักของการ manifest มีอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ของจักรวาล นี้คราวนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของความเชื่อทำไมเนาะเราจะต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานที่ช่วยให้เราตั้งเป้าหมายได้แข็งแรงเพราะบางทีเราตั้งจากมือเราอะมือเรามันจะทำอะไรได้มากเนาะถ้าพูดถึงมนุษย์คนนึงอะถูกต้องใช่ไหมสมมติเนี่ยในชีวิตนึงเราคิดว่ามือเราจะสร้างอะมันทำได้ไม่เยอะแต่พลังงานที่สูงกว่านั้นอะเขาเสกให้เราได้ทีนี้ลองคิดเล่นๆตามไปจิ๊บนะการที่คนเราเนี่ยไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนคนนั้นรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถเอามาได้เขารู้อยู่แล้วเขาเลยต้องเดินไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพระองค์ที่แต่ละคนนับถือคราวนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากจะบอกถ้าใครได้ดูนะฮะผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์หนึ่งพระองค์นั้นคือพญานาคราชซึ่งมีพระนามว่าท่านอนันตนาคราชผมกับบริษัทแล้วก็ในนักเรียนของผมหลายๆคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างท่านอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งเราจะเดินทางไปสักการะอยู่เรื่อยๆถ้าท่านต้องการที่จะไปขออะไรหรือต้องการที่จะไปจิ๊บไม่อยากจะพูดคำว่าบนบานดีกว่าไปขอเลยแล้วกันขอตรงๆเลยแล้วกันก็เรียนเชิญนะครับเพราะว่าหลายเคสที่สำเร็จมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็กำลังสร้างจนเกือบจะเสร็จแล้วครับพี่จิ๊บหนูเอาอย่างนี้ดีกว่าได้เนื่องจากมีพี่ๆนักเรียนเราหลายคนทำอย่างนี้เขาขอตั้งแต่วันนี้เลยเขาดูรูปท่านแล้วเขาขอแล้วเขาขอว่าโอเคถ้าสิ่งที่เขาขอเนี่ยท่านช่วยแบบประทานให้เมตตาให้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปสรุปไปกันหลายคนแล้วนะเพราะยังไม่ได้ไปเจอที่นั่นเลยคือเพียงแต่ว่านึกถึงท่านก็ได้ไปแล้วบางทีเดี๋ยวจิ๊บเกรงว่าเดี๋ยวมีคนมาดูย้อนหลังไงคือเราจะไปวันที่20ถึงวันที่23 24เดือนตุลาคมนะฮะไม่ทราบว่าท่านดูคลิปนี้มาเลยไปหรือยังแต่ถ้ายังไม่เลยเนี่ยสามารถไปร่วมกับพวกเราได้นะตอนนี้ก็น่าจะ100กว่าคนแล้วแล้วคาดว่าจะมากกว่านี้ด้วยซึ่งตรงนั้นก็เราจะทำให้แบบภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าอะไรเชียงแสนลุกเป็นไฟขออีก2คำถามเพราะหนูว่ามันเป็นคำถามยอดฮิตคำถามแรกคือเวลาที่เราเมนิเฟสเราต้องขอทีละอย่างหรือขอได้หมดเลยกับอีกหนึ่งอันนึงคือคนชอบบอกว่าเวลาเราขออะไรเนี่ยเราจะได้บททดสอบอันเนี้ยมันเป็นยังไงโอเคเอาอันแรกก่อนขอได้ทีละอย่างหรือขอหมดเลยถ้าสำหรับใครก็ตามที่ทีละอย่างมันทำให้พลังของคุณมากหรือความอยากมากขอทีละอย่างก็ขอทีละอย่างใช่แต่ผมเป็นคนแบบเอาทุกอย่างอ่ะแล้วเอาทุกอย่างพร้อมกันใหญ่เท่ากันเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่แบบผมถึงใช้วิธีนี้จะใช่เหมือนที่เจนนี่ใช้คือคำว่า full throttle manifesto full throttle แปลว่าบิดให้สุดเร่งให้มิดแล้ว manifest ให้เต็มที่ผมเป็นสไตล์นั้นแต่ถ้าใครอาจจะอยากขอที่จะผมแนะนำมาเวผมดีกว่าเพราะขนมันลุกมากกว่าครับอย่างที่สองคำว่าบททดสอบมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเวลาที่เราขออะไรคนมักจะพูดเวลาเราขออะไรเจอบททดสอบใช่แต่บททดสอบมันเหมือนกับเหมือนเป็นข้อสอบที่ทำให้เราผ่านเพื่อเราจะได้รับอะฟังให้ดีนะคือสิ่งนี้ถูกประทานมาเพื่อให้เราผ่านอยู่แล้วเพื่อให้เราได้รับคือเราผ่านอยู่แล้วแต่มันต้องมีตัววัดอะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะได้สิ่งที่คุณร้องขอเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่แบบเบิกบานคิดบวกมีพลังใช่ไหมมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้เราจิตตกแต่เมื่อเรื่องนั้นมาให้ใช้ตัวตนที่อยู่แบบอยู่รู้ว่าอยู่อยากเป็นเช่นคนที่มีพลังคนที่มีความเบิกบานผ่านจุดนั้นไปให้ได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ทำได้อยู่แล้วถามว่าทำไมรู้ไหมเพราะโค้ชจิ๊บเอาคำตอบข้อสอบมาบอกตอนนี้ไงฮะจริงนะพี่จิ๊บหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาทดสอบว่าสุดท้ายเราอยากจริงหรือเปล่าถ้าความอยากเรามันยังอยู่ในหัวใจนะไม่ต้องคิดเลยว่าจะทำผิดทำถูกถ้ามันยังมีความอยากอยู่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทุกท่านจะต้องดำรงให้มันแข็งแรงให้มีพลังมากที่สุดคือความอยากของคุณเท่านั้นเองอย่าให้อะไรมากลบความอยากของคุณเช่นคำพูดของคนอื่นความคิดของเหตุและผลหรือใดๆก็ตามหรือแบบไปนั่งอ่าน
ดวงชะตาแล้วบอกไม่ได้อย่าไปฟังเอาความอยากเป็นที่ตั้งครับแล้วเดี๋ยวคุณจะสำเร็จทุกอย่างที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะเรื่องความรักผมบอกได้เลยว่าง่ายมากหมูที่สุดความรักคือเรื่องง่ายที่สุดในการ manifest นะครับโอเคค่ะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะทักมาขอไฟล์ PDF เพื่อนำไป manifest กันได้เลยนะคะทักมาที่ LINE @codejip ได้เลยนะคะตรงนี้ใช่และสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักหรืออยากจะมีความรักพวกเราเชื่อว่าความรักเป็นสิ่งที่ง่ายทุกปัญหาสามารถแก้ได้และไม่จำเป็นที่ต้องเลือกช้อยส์โดยการเลิกเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะแก้ไขปัญหาความรักพัฒนาตัวเองตามพวกเรามาครับทัก LINE @codejip ได้เลยนะคะเราปรึกษาให้ฟรีทุกปัญหาเลยแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่สนใจร่วมงานสมโภชเดือนตุลาคมนะคะสามารถทัก LINE แอดมินแล้วสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมี LINE กลุ่มนะคะไว้พูดคุยสำหรับคนที่เดินทางมาบางคนอาจจะไม่มีเพื่อนบางคนอยากจะติดรถไปด้วยกันก็ได้รับประกันว่าไปเนี่ยมีเพื่อนไปด้วยกันแน่นอนทักมาถามแอดมินได้เลยค่ะบ๊ายบายขอให้เมนิเฟสสนุกครับขอให้สำเร็จค่ะบ๊ายบาย